การทำสมาธิหรือการฝึกสมาธิให้เป็นอารมณ์เดียวหรืออารมณ์ธรรมความหมายก็คือต้องการให้จิตของเราอยู่กับกายใจไม่สับสายไปคิดเรื่องนอกเรื่องคิดแต่เรื่องในกายใจของเราอย่างเดียวเป็นการเรียนรู้เรื่องบริกรรมภาวนาการเรียนรู้เรื่องบริกรรมภาวนานั้นพุทธเจ้าท่านสอนไว้มากด้วยอุบายแต่สมัยนี้อุบายก็ลดน้อยลงก็เหลือเพียงอุบายสั้นๆง่ายๆจากการกำหนดรู้กายกับใจหรือกายกับความคิดกายก็คือกายนั่งอยู่รูปนั่งจิตก็คือการจิตที่รู้ว่ากายนั่งหรือจิตที่รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเป็นอย่างไรนี่คือการเรียนรู้ภาวนา เมื่อเรียนรู้ภาวนาตรงนี้ได้แล้วเราก็เริ่มต้นทำต่อไปทำจนเกิดความเข้าใจอารมณ์ที่มีอยู่ในกายเราเนี่ยหายใจตลอดเวลาโดยการหายใจออกเราก็กำหนดรู้ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเรากำหนดทำความรู้ว่าหายใจเข้าที่ลมหายใจพุทธเจ้าของเราตอนจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็ทรงนั่งสมาธิแบบเดียวที่เรานั่งหรือเรานั่งแบบเดียวที่พุทธเจ้านั่งถือจะไม่ใช่โคนโพนั่งตรงไหนก็ได้โดยการให้กำหนดตามที่พุทธเจ้าท่านเรียนรู้มาหรือสำเร็จมาพระองค์ทรงเรียนรู้ก็คือพระองค์รู้เรื่องลมหายใจนี่เองรู้หมดทุกอย่างที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็จะเป็นสมาธิ ไม่ได้ไปเรียนวิธีอื่นเลยวิธีอื่นพุทธเจ้าเรียนมาหมดแล้วเป็นทางตึงเกินไปบ้างคิดมากไปบ้างคิดไม่ถึงบ้างพระองค์ก็ทรงรู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่จะให้จิตสงบก็คือกำหนดลมหายใจนั่นเองจะเป็นสมาธิก็เป็นปีติในอารมณ์เดียวบางคนก็ว่านั่งสมาธิได้ยากคนที่นั่งสมาธิได้ยากนั้นเพราะว่าไม่เข้าใจปล่อยวางความคิดตัวเองไปเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดไปเก็บเรื่องใหม่ๆมาคิดก็เลยสมาธิไม่เกิดเพราะจิตไปคล้องอยู่กับอดีตเรื่องเก่าๆจิตไปคล้องกังวลอยู่กับอนาคตอนาคตคืออะไรคือคิดไปข้างหน้าคิดไปพรุ่งนี้คิดไปปรืนนี่คือเรียกคิดไปก่อนเรียกอนาคตคิดอดีตคืออะไรคิดเรื่องที่แล้วมาดีบ้างไม่ดีบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างนี่คือคิดอดีตเมื่อเราตัดอดีตอนาคตไปแล้วจะอยู่ที่ลมหายใจบางคนก็ดูลมหายใจแล้วไม่ชัดก็ใช้บริกรรมเพิ่มขึ้นเช่นหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทบางคนก็ไปทำหนอบ้างไปทำสมาหังบ้างก็เพื่อให้จิตนั้นอยู่กับกายเมื่อจิตอยู่กับกายก็จิตก็สว่างสงบถ้าจิตไม่อยู่กับกายไปคิดถึงคนโน้นคนนี้ก็ไม่สงบไม่สว่างไม่นิ่งไม่เฉย
พราะยังไปรับรู้ข้างนอกอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องยกจิตของเราขึ้นสู่อารมณ์เดียวคืออารมณ์เดียวก็คืออารมณ์ที่กำหนดไว้ที่ปลายจมูกสองช่องเวลาลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดเวลาลมหายใจออกก็รู้ชัดสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกระทบเข้ากระทบออกหายใจเข้าคิดอดีตก็รู้อนาคตก็รู้หายใจออกคิดอดีตก็รู้อนาคตก็รู้ให้รู้อยู่ทุกลมหายใจนี่เรียกว่าสติเกิดขึ้นสมาธิก็จะตามมาเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วก็สมาธิก็อยู่กับเราเมื่อสมาธิอยู่กับเราเราก็เลยเข้าใจว่าสมาธินั้นทำได้ทุกคนไม่ช้าเลยนั่งเมื่อไรก็สงบเมื่อนั้นหรือนั่งเมื่อไรก็สงบกายก่อนใจก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ชื่อว่าไม่สงบไม่มีนี่คือทำได้ได้ทุกคนไม่ใช่เป็นของไกลตัวเองไม่ใช่เป็นของลำบากเลยบุญนี่ไม่ใช่ของลำบากบุญเป็นของเบากายเบาใจบุญเป็นของสว่างสงบเย็นบุญแล้วเป็นความสุขบุญแล้วเป็นความสงบก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เองอันนี้เราต้องเข้าใจตัวเราถามหาตัวเราพิจารณาตัวเราตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเราก็พิจารณารู้จักตัวเองอาการ32ถือเราจะไม่ส่องกระจกดูตัวเองเราก็ระลึกจำตัวเองได้ลักษณะตัวเราจะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นฟันก็ดีเป็นหนังก็ดีแม้แต่โครงร่างโครงกระดูกข้างในเราก็นึกพิจารณาได้เพราะเราเกิดความสงบก็พิจารณาได้ถ้าไม่สงบก็พิจารณาไม่เป็นหยุดความคิดตัวเองไม่เป็นคนเราจะมีความสุขได้ต้องหยุดความคิดปล่อยวางความคิดได้แล้วก็หยุดนิ่งเฉยได้จึงจะเจอความสุขสงบที่ใจเราไม่งั้นเราก็วุ่นวายใจเรานี่แปลกนะใจเรานี่คิดมากก็จะร้อนมากคิดมากร้อนมากเสียใจมากกลุ้มมันมาจากร้อนมาจากใจถ้าเฉยมากเท่าไรยิ่งเย็นมากเท่านั้นก็แปรตรงนี้เองบางคนเฉยอยู่กับลมหายใจใจไม่คิดดีไม่คิดชั่วอยู่รู้พุทโธพุทโธพุทโธเฉยใจเย็นลงพอใจเย็นลงกายก็เย็นกายก็เบาแต่พอคิดมากนี่กายก็ร้อนกายก็หนักบางคนนี่นั่งเหือการแตกเลยทั้งที่อากาศเย็นเพราะจิตมันไม่สงบแต่พอเราปรับสภาพจิตเราได้สงบเลยกายก็เบาเลยจิตก็เบาเลยไม่เร่าร้อนเลยนั่งสบายเป็นชั่วโมงก็นั่งได้สบายขอให้ใจของเรารู้เฉยได้มันอยู่ที่จิตใจของเราเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องชี้แนะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาสุขทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราสงบไม่สงบอยู่ที่ตัวเราพอเราภาวนาไปภาวนาไปเราจะรู้เลยว่าจิตเรานี่คิดอะไรบ้างสงบบ้างก็รู้พุทโธสงบพุทโธไม่สงบหรือรู้เฉยไม่อยู่ที่จิตของเราเขาเปรียบจิตคนเราเนี่ยถ้าเราเปรียบจิตคนเราเนี่ยเหมือนกับนกเหมือนกับนกชอบบินออกไป
ชอบบินไปไกลเท่าไหร่ก็ไปไปหาสิ่งที่ตัวเองต้องการไปหาอาหารบ้างไปโน่นไปนี่ก็มันบินไปจากกายตลอดกายนี่มีเปรียบเหมือนคอนที่เกาะจิตนี่เหมือนนกเที่ยวไปแต่ท่านบอกว่าเมื่อนกเนี่ยเมื่อมันไปอยู่ในกลางทะเลท่านว่างั้นเมื่อเรือมันแล่นไปอยู่ในกลางทะเลเนี่ยเขาก็จับนกตัวหนึ่งไปนกกาเนี่ยเขาไปปล่อยแล้วมันบินไปพอมันไปเจอฝั่งมันไม่เจอฝั่งมันกลับมาพอไม่เจอฝั่งมันกลับมามันก็มาเกาะที่เดิมท่านบอกว่าจิตเราก็เหมือนนั่นแหละพอมันไม่มีที่เกาะมันก็กลับมาหากายตัวเองคิดไปไหนมันก็กลับมาหากายตัวเองจะคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงคนชอบไม่ชอบไปไหนจิตมันก็กลับมาอยู่ที่กายตัวเองมันไม่ไปอื่นแต่มันปั่นเที่ยวไปถ้าบอกให้คอยจับอยู่ที่จิตนี่เนี่ยจับอยู่ที่กายนี่เนี่ยมันจะไปไหนนานไม่ได้หรอกขอให้มีสติรู้ตัวเองทุกลมหายใจจะรู้เลยว่าจิตคิดอะไรพอเรารู้อ๋อจิตเราเป็นอย่างนี้เองเที่ยวไปในตอนในเรื่องราวต่างๆไปคิดไปโน่นไปนี่พอมีพุทโธมีสติอ๋อรู้ตัวจิตที่คิดนั้นดับไปแล้วเฝ้าดูอย่างเงี้ยเฝ้าดูอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนจะรู้ว่าจิตคนเราเป็นอย่างนี้เองพอนั่งดูจะรู้เลยไม่ได้อยู่เฉยมีกายอยู่แต่ไม่อยู่มันก็ปรุงแต่งไปหาคนโน้นไปเห็นคนนี้แต่พอเราภาวนาจึงจะรู้ว่ามันกลับมาแต่จริงๆมันก็อยู่ในนี้แต่มันปรุงแต่งออกไปข้างนอกก็เรียกจิตภายนอกนี่คือปัญญาคือสติที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะหาความสงบสุขต้องรู้จักการเริ่มต้นภาวนาแล้วก็จะได้อารมณ์ธรรมได้อารมณ์เดียวได้อารมณ์ที่ตอนจิตกลับมาหาตัวเองได้ต่อไปเราก็มีหลักสิคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้และสามารถดึงจิตตัวเองกลับมาอยู่ที่ตัวเองได้ด้วยเรียกรู้จักวิญญาณตัวเองเมื่อเรารู้จักมีสติควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยการภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหรือกำหนดลมหายใจเห็นใบหน้าเห็นร่างกายตัวเองก็เนี่ยคือจิตหยุดจิตอยู่กับกายนี่คือจิตหยุดคิดเรื่องคนอื่นพอมานั่งเห็นกายเห็นลมหายใจและเห็นความคิดตัวเองรู้ความคิดตัวเองเราก็จับหลักตัวเองได้เลยก็เนี่ยวิธีสงบเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้ก็ตามดูจิตได้สิดูจิตที่ไหนดูอยู่ที่ลมหายใจนี่เองว่าคิดอะไรก็จะเพลินเลยคนนี้นั่งไปก็เพลินจิตคิดอะไรก็ไม่บังคับจิตคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็มากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเรื่อยๆไป ก็จะกลับมาสงบตรงนี้มาดับอยู่ตรงนี้ที่พุทธเจ้าท่านสำเร็จก็คือการปฏิบัติแบบนี้เจออานาปานสติหรืออัสสาสะปัสสาสะกำหนดลมหายใจเข้าออกจนชำนิชำนาญจะรู้เลยว่าจิตเป็นอย่างไรจิตว่างก็รู้จิตสว่างก็รู้จิตไม่ว่างไม่สว่างก็รู้อยู่ทุกลมหายใจปฏิบัติก็มีเท่านี้เองมีอาการตอนที่สองมีกายกับจิตเท่านั้นเองที่จะต้องศึกษาให้มากแล้วสงบไงสงบก็เป็นสุขสิเอาจิตกลับมาตรงนี้ก็จะสงบเย็นเลยใจก็สบายเรื่องวุ่นวายต่างๆก็สงบลงผู้รู้ก็เกิดขึ้นพุทโธก็เกิดขึ้นพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือใจเราสบายนั่นเองเรียกว่าสมถภาวนาภาวนาจนจิตสงบวิปัสสนาภาวนาคือรู้จิตตัวเองตามทันจิตตัวเอง
ก็เป็นวิปัสสนาก็เกิดขึ้นกับจิตเหล่านี้เองถ้าเราไม่รู้ก็เรียกว่าเรายังไม่เข้าใจก็ต้องเริ่มภาวนาต่อไปเมื่อคนเราฟังธรรมะตรงนี้เข้าใจเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจใครจะมาพูดเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องจิตไม่รู้เรื่องแต่ผู้ฝึกปฏิบัติธรรมนี้รู้ได้เข้าใจได้แสดงว่าเริ่มมีสมาธิแล้วมีสติแล้วมีปัญญาแล้วมีอยู่ในตัวเราแล้วคนอื่นไม่ต้องบอกเราเลยคราวนี้เพราะเรารู้เราเองว่าเราสงบแล้วเราต้อนจิตกลับมาหาตัวเองได้เหมือนนกมันบินไปไหนมันไปไม่ได้มันอยู่กลางทะเลมันกลับมาหาที่เดิมจิตเราไม่ไปคิดตามมันก็กลับมาเราไม่ยินดียินร้ายตามก็กลับมาโกรธไม่ยินดีตามก็โกรธก็หายดับอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่จิตโลภปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเราไม่ปรุงแต่งตามก็ดับกลับมาอยู่ที่กายกับจิตจะเป็นความโกรธความโลภความรักความชังก็กลับมาหาตัวเองหมดมันก็จะดับอยู่ที่จิตนี่เองนี่เป็นวิธีปฏิบัตินะโดยที่ไม่ต้องไปเรียนไกลตัวเองเรียนภาวนาทุกลมหายใจเนี่ยจะได้ผลบุญก็ไม่ต้องไปทำที่ไหนนะบุญก็เอากายเราเนี่ยทำการนั่งสมาธิการภาวนาการนำจิตให้สงบเนี่ยเป็นยอดบุญพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปมาจบสุดท้ายก็คือยอดบุญก็คือมานั่งสมาธิสำเร็จนี่เองเขาสะสมบารมีมานั่งสมาธินี่เองก็สุดท้ายก็คือยอดบุญด้วยการนั่งสมาธิสมาธิก็ยังแตกแยกไปอีกหลายวิธีในการเดินจงกรมบ้างหรือการยืนมีสติบ้างนอนมีสติบ้างกินมีสติบ้างก็เป็นการแยกอริยบทออกไปก็เป็นบุญกุศลทุกอิริยาบถเลยถ้าเกิดจิตภาวนาและจิตสงบลงนอกนั้นล่ะนอกนั้นไม่ใช่คนที่กินเดินนั่งนอนทุกวันนี้ได้บุญไหมไม่ได้บุญเพราะไม่ได้ทำสติไม่จิตไม่ได้พิจารณาพระไตรลักษณญาณไม่พิจารณาสังขารเพราะเดินไปด้วยโมหะกินด้วยโมหะนอนด้วยโมหะยืนเดินนั่งนอนมันขาดสติเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ภาวนาก็ไม่เป็นบุญแต่ถ้าเราทำอย่างนี้เป็นบุญทุกลมหายใจจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นบุญตลอดเวลาเพราะจิตเรารู้ตัวเราทำบุญตรงนี้เองจึงสำเร็จที่พุทธเจ้าสอนใหพระอรหันต์สำเร็จก็สอนให้สำเร็จที่จิตนี่เองคือสำรวมจิตตัวเองได้สำรวมกายสำรวมจิตได้เป็นยอดบุญยอดบุญก็คือว่าเราไม่ต้องทำต่อไปแล้วทำสำเร็จตรงนี้เองได้ผลอันมากมายมหาศาลเราจะมีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าภาวนาไม่เป็นก็ไม่เป็นบุญทำบุญเท่าไรก็สู้กับการทำสมาธิให้จิตเราว่างสงบไม่ได้รู้ตัวเองไม่ได้ยอดบุญมันอยู่ที่ใจของเราสงบถ้าคนฉลาดก็ต้องเอาว่าอย่างนี้ลงทุนน้อยกำไรมากก็ภาวนาเป็นยอดบุญแล้วก็ทำให้จิตสงบได้ให้จิตเราสว่างได้แล้วก็กลายเป็นคนไม่หงุดหงิดนะไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองเป็นคนไม่มึนตึงไม่ทึบสมองก็โปร่งใจก็โปร่งโล่งยิ่งภาวนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอความสุขสงบมากเท่านั้นนี่อานิสงส์ภาวนามีมากต้องทำเอาให้เกิดขึ้นยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานให้ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกของเราร่างกายของเรามีสัตว์มีส่วน
มีเนื้อมีหนังหุ้มเนื้อมีเนื้อหุ้มกระดูกมีเอ็นรัดกระดูกมีข้างในตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำมันสมองเนี่ยพิจารณาอีกก็สงบมันก็เป็นอุบายเหมือนกันจะดูแค่ลมหายใจก็ได้หรือจะพิจารณาลึกเข้าไปในกายก็ได้ก็เป็นอุบายที่สงบเป็นบุญกุศลหมดเลยฉะนั้นเมื่อเรามาทำงี้ก็ไม่ผิดทางไม่หลงทางพระพุทธเจ้าก็ทำมาก่อนเราครูบาอาจารย์พระอรหันต์ก็ทำมาก่อนเราเราเพียงมาทำตามเท่านั้นเอง
การนั่งสมาธิก็ต้องอดทนต้องเข้มแข็งอดทนทำความเพียรไม่ใช่นั่งกระยอกกระแยกแล้วก็ง่วงนอนไปทนความปวดเมื่อยไม่ได้เราก็เหมือนว่าโอกาสเรามีน้อยถ้าเราก็ต้องหาโอกาสน้อยเนี่ยอันน้อยนิดเนี่ยทำให้เกิดทำให้ตั้งใจทำก็ต้องอดทนให้ข้ามเวทนาความปวดความเมื่อยความง่วงเหงาหอนอนความขี้เกียจความฟุ้งซ่านลำคาญใจความท้อถอยหดหู่ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจก็พยายามกำจัดอารมณ์เหล่านี้ให้หมดไปว่าเราจะต้องตั้งใจนั่งให้ได้คือภาวนาให้เป็นเมื่อเราตั้งใจแล้วจิตก็จะสละนิวรณ์ได้จะไม่กังวลจะมีอารมณ์ที่มีความตั้งใจความเพียรการภาวนาก็จะสำเร็จ เพราะตั้งใจจริงยกสู่อารมณ์เดียวคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพุทลมเข้าโทลมออกแล้วพิจารณาลมที่กระทบจำจมูกจำใบหน้าตัวเองไม่ไปคิดถึงคนอื่นไม่ถึกถึงหน้าคนอื่นมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรามีพระธรรมอยู่ที่ใจของเรามีพระอรหันต์อยู่ที่ใจของเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจเราจิตเราก็จะเบาสบายจะว่างสงบเย็นอยู่ทุกลมหายใจของเราก็ต้องพยายามยกจิตของเราให้ภาวนาให้เป็น มันต้องปวดมันต้องเมื่อยเป็นธรรมดาเราก็ปล่อยไปถ้าทนได้เราก็ทนถ้าทนไม่ได้เราจึงค่อยขยับบางคนทนได้ก็ข้ามไปเลยกายก็เบาจิตก็เบาไอ้ที่ปวดเมื่อยที่ชานั้นหายไปเพราะจิตมันสงบแล้วก็เวทนาก็ผ่าน ถ้าผ่านความปวดเมื่อยสักครั้งหนึ่งต่อไปก็ผ่านเรื่อยผ่านความง่วงเหงาหอนอนสักครั้งต่อไปก็ผ่านเรื่อยผ่านความฟุ้งซ่านลำคาญใจสักครั้งต่อไปก็ผ่านเรื่อยผ่านความหดหู่ท้อถอยสักครั้งหนึ่งต่อไปก็ไม่หดหู่ท้อถอยผ่านความขี้เกียจขี้คานลำคาญใจสักครั้งต่อไปก็ไม่ขี้เกียจไม่ขี้คานไม่ลำคาญใจผ่านความสงสัยลังเลสงสัยสักครั้งต่อไปก็เชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นการปฏิบัติก็จิตก็จะมั่นคงไม่ลังเลไม่สงสัยฉะนั้นเรียกว่าข้ามนิวรณ์ห้าให้เป็นเพราะจิตของเรานี่เองจะทำได้จะไปยอมพ่ายแพ้มันไม่ได้ง่วงแล้วเลิกเมื่อยแล้วเลิกขี้เกียจแล้วเลิกสงสัยแล้วเลิกท้อถอยแล้วเลิกนี่มันก็ไม่ข้ามอะไรสักทีเดียวอันนี้เราก็ต้องยกจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์เดียวอยู่กับโทพุทโธอยู่เรื่อยหรือดูลมหายใจหรืออยู่กับความคิดของเราว่าคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดเราคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดอดีตก็รู้คิดอนาคตก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้เราก็มีความสงบมีสติปัญญาสามารถปฏิบัติรู้ธรรมในใจเราว่าเกิดอะไรอยู่ในใจเรา
ามตั้งสติตั้งหน้าตรงๆตั้งตัวตรงๆพยายามคิดอะไรก็พุทโธกับตั้งต้นใหม่ไม่ลืมตัวเองไม่ลืมลมหายใจคิดอะไรก็รู้ตัวเองไว้ว่าสงบก็พุทโธไม่สงบก็พุทโธหรือรู้เฉยไว้ให้กลับมาหาตัวเองนั่งอยู่ให้จำตัวเองว่านั่งอยู่อย่างไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรสงบหรือไม่สงบก็กลับมาถามหาตัวเองค้นหาในตัวเรามองข้างในก็จะสงบไม่ปล่อยใจคิดเพลินเรื่องโน้นเรื่องนี้คอยพุทโธกลับมาเป็นการทักจิตให้อยู่ภายในจิตก็จะไม่หลงไปไกลตัวเอง
ยายามตื่นขึ้นตื่นรู้ตัวรู้ตัวอยู่ในใจว่าเรานั่งอยู่หายใจอยู่สงบหรือไม่สงบก็รู้ตัวรู้อยู่ทุกลมหายใจของเราคิดอะไรกลับไปเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็พุทโธกลับมารู้ตัวหรือมีสติกลับมาแล้วก็จะเห็นตัวเองเห็นตัวเองสงบจะรู้ตัวเองสงบไม่สงบการนั่งสมาธิก็หัดพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณากายของเราไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับเกิดมาจากท้องแม่มาก็มีก้อนเนื้อก้อนเดียวแล้วก็มาเป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาทุกวันนี้ก็มาโตใหญ่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปจนแก่จนเจ็บจนตายไม่มีอะไรมั่นคงในร่างกายเราจิตใจเราก็เหมือนกันจิตใจเราก็คิดโน้นคิดนี่เราก็ต้องมีสติพิจารณากายใจของเรา ให้รู้จักความไม่เที่ยงไม่จริงในร่างกายในจิตใจของเราก็จะปล่อยวางให้จิตของเราสงบได้เพราะจะไปยึดอะไรมากมันก็ไม่ใช่ของจริงของแท้แน่นอนอะไรฉะนั้นเราก็พิจารณาให้เห็นอารมณ์จิตของเราบ้างก็จะไม่หลงไม่ประมาทไม่มัวเมาในร่างกายของเราจนเกินไปจิตก็อยากจะทำบุญกุศลอยากจะภาวนาให้มากขึ้นอยากจะรู้ธรรมะพุทธเจ้าให้มากขึ้นพอรู้ธรรมะพุทธเจ้าเอาไปได้งั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงจิตของเราก็จะเบาสบายทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราก็ดับไปสงบไปกายที่เคยเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์จิตที่เคยเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็จะสบายกายสบายใจเพราะมีอนิสงส์อยู่ในตัวของการปฏิบัติธรรมย่อมพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งใดไม่รู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เห็นก็จะเห็นมันจะไม่อยู่อย่างเดิมจะพัฒนาไปตามจิตใจของเราที่กำลังปฏิบัติก็จะรู้มากขึ้นเห็นมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นรู้ในใจเรานี่เองสติปัญญาก็เกิดในใจเราสมาธิก็เกิดในใจเราฉะนั้นขาดการภาวนาท่านเองที่ไม่รู้ทุกวันเพราะขาดการภาวนาขาดหลักปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติถูกต้องก็ย่อมเข้าใจได้ทุกคนก่อนจะเลือกนั่งสมาธิก็
พิจารณาร่างกายของเราเสร็จแล้วก็นึกถึงร่างกายเราว่าคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเรานอกจากบุญกุศลเท่านั้นเองที่เป็นของเราพิจารณาแล้วก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาทุกครั้งไปเพื่อใจเราจะได้ไม่มีศัตรูไม่พยาบาทไม่โกรธไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดขัดเคืองจิตใจเราจะได้ปฏิบัติได้ง่าย ก่อนจะเลือกนั่งเราก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีเราให้สำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจที่เราจะทำความเพียรเพื่อดับทุกข์พ้นทุกข์ต่อไปจนถึงนิพพาน